้ S <S งทำเองถูกต,ต้องเลยค่ะอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นโครงการสําหรับพอ่พอพ่อแม่แม่ของเราหรือปู่ย่าตายายของเราด้วยใช่ไหมใช่เลยก็หยิบยกประเด็นเหล่านี้มารายงานให้ทราบกันนะคะใครที่อายุครบ60ปีปีนี้ยกมือขึ้นค่ะเมื่อยกมือขึ้นแล้วต้องติดตามข่าวนี้นะจะได้ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เทศบาลตําบลหัวรอค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทายนะคะเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอ,อปทนนี่แหละประจาปีพุทธศักราช2565ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563และในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยาย,ยนพุทธศักราช2564นะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่ามีผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2504และวันที่1จนถึงวันที่3 พฤศจิกายน2504ที่มารับหนังสือแจ้งจากทางเทศบาลตำบลหัวรอนะคะผู้สูงอายุเหล่านี้ก็ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเริ่มจากการรับเงินในเดือนพฤศจิกายน2564ส่วนผู้สูงอายุรายใหม่นะคะที่ไม่ใช่ข้าราชาการบำนาญน,นะคะและยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนสามารถรับเอกสารนั่นก็คือบัตร ประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ไปติดต่อกันได้เลยค่ะผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์ทางด้านของนักพัฒนาชุมชนชำนาญการนะคะท่านก็ได้ระบุเอาไว้ค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือคุณวรินดานะคะกิจคุณาชัยค่ะนักพัฒน,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 นาชุมชนชำนาญการค่ะได้บอกว่าที่ตำบลหัวรอเนี่ยก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่เพราะว่ามีหมู่บ้านจัดสรรและสถานที่ราชการจานวนมากค่ะมีประชากรประมาณ2 3 0 0 0คนในจนํานวนนี้ก็เป็น ผู้สูงอายุไปแล้วถึง3,291คนแต่เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างต่อนเนื่องจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีการย้ายทะเบียนบ้านค่ะหรือย้ายที่อยู่ไปยังตำบลอื่นจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใหม่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันการรับเงินข้ามเขตสําหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2554เห็นชอบจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุนะคะ ตั้งแต่60ปีถึง69ปีค่ะ mm. ก็จะได้รับเดือนละ600บาทส่วน70ถึง79 mm. ก็จะได้รับเดือนละ700บาทและถ้าเกิด80ถึง89 mm. ก็จะได้รับ800บาทและถ้าเกิด90ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปจะได้รับ1,000บาทค่ะ mm. ก็จะมีการโอนเงินโดยกรมบัญชีกลางผ่านบัญชีธนาคารของผู้รับเงินนั่นเองใช่แล้วนะคะเป็น5ช่วงวัยนะคะยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่<ช>ก็จะได้เบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะ<ม>ทางอง,องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นก็ก็ส่งเสริมนะทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั่นเองถูกต้องเลยนะคะ,คะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ด้วยเผื่อลูกหลานๆนะคะจะพารวเลยคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเพราะว่าอันนี้สําคัญมากด้วยความที่ท่านอายุเยอะบางท่านอาจจะยังแข็งแรงไปเองได้ไดเข้าใจว่าจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรยังไงไปบางท่านไม่เข้าใจก็ตรวจสอบเอกสารให้ท่านนิดนึงนะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือนอกจากจะไม่เข้าใจบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปพาท,ท่านไปนิดนึงนะคะเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วนะคะยายก็พยายามเช็คกันนิดนึงพ่อจ๋าแม่จ๋าลงทะเบียนหรือยังปู่ย่าตายายเราลงทะเบียนหรือยังตรวจสอบกันด้วยค่ะตรวจสอบนะคะใคร60ปีครบปีนี้นะคะไปติดต่อสอบถามที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้บ้านท่านเลยว่าจะเป็นเทศบาลนะคะอบตต่างๆติดต่อได้เลยนะคะเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเน้นย้ำนะคะข้าราชการบำนาญไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิ์นี้ได้นะคะ